นี่นะครับคือตุ๊กแกปลอมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอนัทมีแผนจะแกล้งพี่ดีมแล้วก็เซ็นนะโดยการเอาตุ๊กแกปลอมนี่เลยเดี๋ยวอนัทนะครับจะให้พี่แป้งกับพี่เฟิร์นนะยืนอยู่บนระเบียงซึ่งมันจะตรงกับข้างล่างที่พี่ดีมมาเซ็นเดินไปพอดีนะครับแล้วก็คุยกับพี่แป้งพี่เฟิร์นไปแล้วนะครับว่าจะทำเสียงแบบนี้นะครับแล้วพี่แป้งกับพี่เฟิร์นก็จะโปรยตุ๊กแกนี่ลงมาเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ดีมกับเซนเนี่ยถ้าเจอตุ๊กแกเยอะขนาดนี้โดดลงมาใกล้ๆตัวนะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลามืดนี่เลยที่บ้านดิ้งดองแดดของเราเรามีกิจกรรมกันนะครับเราจะไปทำอะไรกันดีพี่ดีล่าท้าผีล่าท้าผีเหรอล่าตุ๊กแกปกติดูผีในทีวีนี่ก็วิ่งแล้วนะโอ้นี่อันนั้นมีไฟให้นะครับนี่พี่ดีมอันนั้นจะเล่าอะไรเฮ้ยโหตกใจหมดเลยนี่ถ้าเดินออกไปข้างนอกเล่นหนีแมวนะผมเกือบวิ่งสับขาหลอกเป็นกับบิ๊กไปนู่นแล้วเนี่ยสับขาหลอกพี่มีเรื่องจะเล่าให้ดีมฟังเมื่อวานเรื่องผีเหรอไม่ใช่เรื่องผีเรื่องเมื่อวานของเราอ่ะเมื่อวานพี่กับเซนเดินออกไปข้างนอกปุ๊บเจอสัตว์ประหลาดมันเข้ามาในบ้านของเราตัวหางกุดคืออะไรอะหางกุดอันนี้ไม่ได้ใช้ CG เลยนะเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆไม่รู้ดีมจะเคยเห็นหรือเปล่ามันคือตัวอะไรเซนมันคือตุ๊กแกครับหางกุดด้วยมันคือตุ๊กแกตัวใหญ่มากหางกุดด้วยเหรอใหญ่เท่าหัวตัวใหญ่อ่ะเออใหญ่ใหญ่เท่าโลกเป็นพ่อของตุ๊กแกแน่เลยพี่บอกเลยว่าตัวใหญ่ถ้าดีมเจอมันดีมันต้องกลัวเหมือนพี่อ่ะหรอแล้วมันจะกัดเราไหมเมื่อวานมีเด็กกรีดมาแล้วคนนึงเออหนีเลยเหรอกรีดเลยเหรอผมสับขาหรอกจริงจริงไปดูคลิปได้หรอเดินไปดิตุ๊กแกเหรอไม่มีตุ๊กแกที่ไหนก็เดินไปก่อนเร็วไปเร็วเห็นบนนู้นบ้างตาแดงๆกันอ่ะเฮ้ยมันไม่กลัวคนเลยสักนิดนะตัวนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงของเซนไหมเป็นไงดีมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากอ่ะพี่แล้วมันมีหลายตัวไหมอ่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเนี้ยว่ามันมีหลายตัวเปล่าเออเผื่อมันจะเล็กไปด้วยข้างนั้นนะผมเห็นมันมีอีกตัวนึงนะมันเป็นไอ้ตัวที่เคยหลบหลังตู้เคยเห็นมันมีหลายตัวด้วยเหรอไม่เคยเห็นมันมีสองตัวเพราะว่าไอ้ตัวหน้าเลยมันตัวที่หนึ่งก็ได้แล้วเพราะว่าข้างนั้นอ่ะเห็นย่าบอกว่ามันมีอีกตัวนึงอยู่ตรงหลังบ้านใช่แต่มันจะอยู่ตรงหลังบ้านคือคนอื่นอ่ะจะไม่ค่อยเดินไปหลังบ้านมีพี่นั่นแหละเพราะว่าพี่เก็บของไว้หลังบ้านไงเดี๋ยววันนี้พี่จะพาดีมกับเซนเนี่ยไปสำรวจกันว่าหลังบ้านเราเนี่ยมันมีตุ๊กแกทั้งหมดกี่ตัวแล้วเราจะสามารถทำอะไรกับมันได้เราจะสามารถจับมันได้เปล่าสวัสดีครับไม่จับดีกว่าเขาไม่จับอยู่ช่วงรายการแบกกลิวไม่ใช่แบกกลิวอันนี้เซนกลิวที่พี่เจอกับที่พี่เจอกับเซนเมื่อวานนี้พี่ก็ไม่รู้จะทำไงโทรเรียกหมอปลาเขาก็ไม่มานะวันนี้เซนเลยอาสาเป็นหมอปลาอันนี้เซนหมอปลาป่ะให้หมอเซนละกันวันนี้มีสวิงด้วยอ๋อหมอปลาใช่ไหมครับผมขอเอาโคมใส่ปลาแล้วก็มาแขวนคอไม่ใช่นะอันนี้คือสวิงที่เราทำเล่นบับเบิ้ลกันนะนี่เซนจะเอาไปจับตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกมันคอขนาดนี้เลยเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยดีกว่าป่ะนี่ไฟอยู่ที่พี่ดีมแล้วนะถ้าเจอตัวเล็กกล้าจับป่ะไม่กล้าจิ้งจกไม่กล้าจิ้งจกนิ่มกล้านะแต่ตุ๊กแกนี่แบบถ้าตัวใหญ่เกินแมงสาบขอดูห่างๆดีกว่าพี่แมงสาบได้ไหมจับได้แมงสาบพี่ดิมก็ไม่กลัวหรอกพี่ดิมกลัวอะไรที่ไหนน้องก็รู้โอ้พี่ดิมกลัวอะไรที่ไหนเนี่ยเออน้องก็รู้เออเมื่อกี้เขาพูดเลยนะตุ๊กแกตัวใหญ่เกินก็ต้องดูห่างๆถือว่าแข็งสุดในช่องแล้วพี่ดิมเนี่ยแข็งสุดนะแมลงสาบทุกคนกลัวพี่ดิมนี่จับได้เลยพี่ดิมสบายสบายอ่ะผมไม่ได้กลัวแมลงสาบแค่กีบค่ะไอ้พี่ดีมาเลยจ้าป่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าไอ้ตัวหลังบ้านพี่หวังว่าไอ้ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะยังอยู่ในตัวหางด้วยอ่ะไปดูเราไปดูหวยงวดนี้ออกเลขแปลกค่ะเป็นไงโอ้ยมาใบหวยรายการเรามีใบหวยแล้วครับช่องเรานี่มันอยู่ในซอยข้างบ้านนะแล้วมันนี่ต้องให้หนูดาวมาไหมพี่บอกเลยว่ามันอยู่ใกล้แล้วมันมีมันอยู่แถวๆนี้แหละมันชอบอยู่แถวนี้มันหลับอยู่เปล่าจริงๆเดนอยากคล้อยอย่างนี้มันรู้ว่าดีมจะมามันกลัวเหรอมันกลัวดีมันรู้ว่าดีมไม่กลัวมันไหนดีมันชะเง้อดีมชะเง้อไปดูหลังกระจกนี้ดิมันชอบอยู่หลังกระจกมีปะอุ้ยกลัวอะไรวะเมื่อกี้ยังบอกไม่กลัวอยู่เลยอยู่วะไม่มีตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากแต่ขอยืมเดี๋ยวใจยืมไม่รู้พี่เห็นแต่รู้ว่าตัวใหญ่เห็นหน้ามันเหรอใจเหรอยืนกล้องไปตัวไม่ไปเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาเนี่ยมาเนี่ย
มันอยากเมาะอื้อเฮ้ยไปรู้แล้วเหรอไปเลยลูกพ่อไปเลยลูกพ่อบางทีมันชอบแบบมันชอบอยู่ตามฝั่งเนี้ยเออทำไมบ้านเราตุ๊กแกเยอะขนาดนี้ไม่จริงๆมันมีหลายตัวนะอุ้ยตกใจเองอันนี้มันตัวอะไรก็ไม่รู้นี่มันก็อยู่ตรงนี้มืดๆนะพี่ไม่แต่ปกติมันชอบอยู่ตรงซอกตรงนู้นใช่ส่วนใหญ่มันอยู่ตรงซอกนี้วันนี้นะพี่เรียกมันอยู่พี่เพ่งมันเฮ้ย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 นี่คืออะไรเนี่ยว้ายแล้วเมื่อกี้ดิฉันร้องวิ่งว่ะนิมก็ไม่กล้าวิ่งไหนดิมบอกว่าดิมไม่กลัวไงพี่ดิมกลัวอะไรที่ไหนน้องก็รู้โอ้หุ่นบ้าขนาดนี้ใครก็ต้องกลัวมันว้ายแล้วเห็นตัวจริงๆอ่ะตรงนั้นน่ะสรุปว่ากล้องก็กลัวเหรอแป้งพอแล้วเขาจิตหลอนกันไปหมดแล้วเนี่ยโหแบบกล้องเป็นเลยไหนยิบมาดูดิไม่ดูแล้วกล้องนี่ถ้าตัวจริงมันลงมานี่เราไม่รู้เลยนะไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยไม่แล้วพี่แบบพี่เล่นดิมมาที่มืดๆแต่ดิมก็มองไม่ออกแต่มันก็กึนกันอะพี่ไม่รู้จะแกล้งดิมยังไงแล้วไม่ต้องวิธีนั่นแหละเดี๋ยวดูดิยังมีอยู่หรือเปล่าโอ้ยพี่เต็มตุ๊กแกกับหัวเซนไหนตุ๊กแกกับหัวเซนหมอลูกน้อยเนี่ยผมนะครับคือหมอตุ๊กแกอันนี้เซนก็โดนแกด้วยป่ะเนี่ยหรือดิมโดนแกคนเดียวเซนก็โดนเซนก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราประสบความสำเร็จมากที่ทำให้พี่ดิมตกใจได้ไหนบอกเขาไม่กลัวอะไรเลยแล้วเมื่อกี้ก็ใครกรี๊ดทำไมตัวหลังบ้านไม่เห็นไม่กลัวอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้เราไปจับมาแล้วผมคือหมอแกครับหมอแกเป็นหมอแกหมอแกเป็นคู่แข่งของหมอปลาเมื่อกี้ยังหมอกรีดอยู่ข้างหลังเลยนะทั้งสองคนเลยไม่ใช่ครับผมอ่ะหมอบู๊เปะกล่องเลยนี่คือตุ๊กแกที่แกล้งเราเมื่อกี้นะครับที่ทุกคนได้ร่วมมือกันแกล้งโอเคนะครับพี่ดีมและเซนสองคนวันนี้เราก็แกล้งพี่ดีมกับเซนสำเร็จแล้วนะถ้าใครชอบให้เราแกล้งพี่ดีมกับเซนนะก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะและคลิปนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปหน้าค่ะอย่าคอมเมนต์นะว่าขอแกล้งอีกอ่ะนี่ก่อน